หมอได้รับแจ้งว่ามีช้างอายุแค่16ปีเท่านั้นเองค่ะอ่อนแรงล้มนอนลุกไม่ไหวให้หมอรีบเดินทางไปช่วยเหลือค่ะหมอออกเดินทางมายังจังหวัดพังงานะคะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงซึ่งตอนนี้เจ้าของช้างและควานช่วยกันพยุงช้างขึ้นยืนได้แล้วค่ะแต่ช้างก็ยังมีอาการอ่อนแรงอย่างเห็นได้ชัดและนี่ก็คือสีดอบุญมีอายุประมาณ16ปีค่ะหมอตรวจหาสาเหตุการอ่อนแรงของน้องพบว่าอุจจาระแห้งค่ะน่าจะมีภาวะขาดน้ำด้วยพี่เจ้าของช้างแจ้งว่าซื้อช้างเชือกนี้มาได้ไม่นานค่ะน้องมีอาการผอมตั้งแต่แรกซื้อเลยไม่แน่ใจว่าเป็นโรคอะไรหรือเปล่าหมอพาน้องเข้ามาในโรงนะคะเพื่อที่จะให้น้ำเกลือน้องมีอาการตื่นกลัวเล็กน้อยแต่ก็ให้ความร่วมมือดีมากค่ะหมอให้พี่ควานเอากล้วยมาให้เพื่อให้น้องเปิดปากก็พบว่าสีปากของน้องซีดเล็กน้อยค่ะน้องอาจจะมีภาวะเลือดจางก็เป็นได้ก็เลยทำให้น้องอ่อนแรงนั่นเองค่ะหมอรีบเตรียมน้ำเกลือเพื่อที่จะเปิดเส้นซึ่งตอนนี้ก็เป็นช่วงบ่ายไม่แน่ใจว่าจะให้น้ำเกลือได้มากแค่ไหนระหว่างเปิดเส้นน้องก็มีการดิ้นเล็กน้อยนะคะเพราะหมอใช้เข็มใหญ่ในการเปิดเส้นเพื่อให้น้ำเกลือไหลได้ไวน้องช้างจะได้รับน้ำเกลือเยอะๆซึ่งวันนี้ก็ขนน้ำเกลือมาเต็มรถกระบะเลยนะคะเพราะหมอก็ไม่รู้ว่าน้องอ่อนแรงแค่ไหนค่ะขนมาก่อนการเปิดเส้นผ่านไปได้ด้วยดีนะคะเก่งมากๆเลยนะเจ้าบุญมีโดยยาที่หมอจะให้นั้นนะคะก็จะมียาลดปวดลดอักเสบค่ะเพราะหมอเก่งว่าระหว่างที่น้องล้มนอนแล้วก็ลุกไม่ขึ้นเนี่ยจะทำให้ค่าการอักเสบของกล้ามเนื้อสูงอาจจะทำให้น้องเนี่ยไตวายได้ค่ะหมอให้ยาให้น้ำเกลือไปเรื่อยๆนะคะจนถึงค่ำเลยค่ะก็พบว่าน้องมีอาการร่าเริงขึ้นเริ่มที่จะกลับมากินอาหารได้แล้วหมอก็เลยได้ทำการถอดสายน้ำเกลือให้น้องค่ะเพื่อให้ไปพักผ่อนนอกจากนั้นนะคะหมอก็ยังฉีดยากำจัดเห่าให้น้องด้วยค่ะเพราะว่าเริ่มมีเห่าตัวแดงๆไต่เต็มหูเลยซึ่งวันนี้หมอก็หาที่พักใกล้ๆน้องนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เรามีแพลนจะเข้ามาเก็บเลือดน้องไปตรวจค่ะที่พักที่นี่เจ้าของน่ารักมากเลยค่ะจำได้ว่าหมอมารักษาช้างลดราคาให้เยอะเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะเช้าวันต่อมาค่ะวันนี้มีไปตรวจสุขภาพช้างปางอื่นด้วยแถวนั้นมีหลายปางเลยนะคะแล้วก็มาแวะเก็บเลือดให้น้องบุญมีด้วยค่ะพี่ควานบอกว่าวันนี้น้องดูร่าเริงขึ้นมากเลยแล้วก็เมื่อคืนล้มตัวนอนได้ลุกได้เองแล้วด้วยดูสิคะเดินปลอมเลยเมื่อมาถึงก็นั่งให้หมอเก็บเลือดเรียบร้อยเลยค่ะน่ารักมากก็แน่ล่ะถ้าไม่นั่งเนี่ยหมอก็คงจะเก็บเลือดไม่ถึงนะคะเพราะน้องตัวสูงมากเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยมีให้ดูว่าน้องตัวสูงแค่ไหนเวลาเก็บเลือดน้องก็นิ่งมากๆเลยค่ะแต่หางไม่นิ่งนะดูสิซึ่งผลเลือดของน้องนั้นนะคะบ่งบอกว่าน้องมีภาวะเลือดจางค่ะซึ่งเป็นไปได้ว่าอาจจะขาดสารอาหารเป็นเวลานานก่อนที่เขาจะมาอยู่ที่นี่ซึ่งเจ้าของใหม่ของน้องเนี่ยบอกว่าน้องมีอาการผอมตั้งแต่แรกซื้อมาเลยค่ะก็เลยอยากจะตรวจเลือดให้รู้ไปเลยว่าเป็นอะไรซึ่งน้องก็เลือดจางนะคะอย่างที่เห็นแต่ดีว่าค่าเลือดอื่นๆยังดีอยู่หมอก็เลยได้จัดยาบำรุงเลือดให้น้องชุดใหญ่เลยค่ะก่อนกลับนะคะก็ขอยืนเทียบกับน้องสักหน่อยน้องสูงมากอายุ16ขวบแค่นั้นเองเวลาจะคุยกับน้องต้องเงยคุยนะคะดูสิอยู่ใต้รักแร้น้องพอดีขอให้หนูสุขภาพแข็งแรงนะจ๊ะบุญมี